านรับคาราโอเกะบวกลบคราวนี้เร็วกว่าคราวก่อน 5.38 วินาทีดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะเราปรับเปลี่ยนถังน้ำมันให้เบาขึ้นแน่ๆเลยแล้วก็เปลี่ยนช่วงปีกให้บางลงด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราต้องไม่พลาดลองหาดูอีกนะว่าจะลดน้ำหนักของเราตรงส่วนไหนได้อีกบางอย่างก็ลดไม่ได้ไม่งั้นจะทำให้การทรงตัวเสียขนาดบินนะก็จริงสวัสดีครับน้องๆทางบ้านวันนี้พี่พูดถึงการลดเพิ่มๆอยู่นะครับน้องๆรู้ไม่เอ่ยว่ามันคืออะไรจริงๆอยู่ไม่ไกลตัวเราเลยมันคือการบวกลบเลขนั่นเองแต่น้องๆหลายคนชอบคิดว่าการบวกลบเลขเป็นเรื่องยากจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับใช่ครับและการบวกลบเลขก็มีประโยชน์มากเพราะเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นวันนี้พี่ทั้งสองจะมาสอนน้องๆเรื่องการบวกและการลบกันนะครับน้องๆคนไหนเริ่มสนใจกันแล้วเตรียมล้อมวงกันเข้ามาเลยนะครับก่อนอื่นเราไปร้องเพลงบวกลบเลขกันก่อนไปเลยครับใครอยากเก่งเรื่องบวกลบเลขต้องฝึกคิดบ่อยๆนะครับในแบบการสอนของคุณครูจะมีให้น้องๆฝึกคิดเลขเร็วถ้าน้องๆอยากคิดได้เร็วและถูกต้องก็ต้องฝึกคิดกันบ่อยๆครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือการบวกลบเลข1หลักหรือหลักหน่วยเลข2หลักหรือหลัก10เลข3หลักหรือหลักร้อยครับก่อนอื่นเรามาทบทวนตัวเลขในหลักหน่วยกันก่อนนะครับไปกันเลยครับจำนวนนับ0ถึง9ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการบวกและการลบเรามาทบทวนเลข0ถึง9กันก่อนครับน้องๆจำกันได้ไหมเอ่ยเลข0ถึง9เขียนยังไงจำนวนนับ0ถึง9มีดังนี้เริ่มที่ตัวเลข0
ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า0 1ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า1 2ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า2 3ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า3 4ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า4 5ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า5 6ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า6 7ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า7 8ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า8 9ลองลากเส้นตามนะครับเรียกว่า9ทบทวนกันอีกครั้งนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เริ่มแรกเรามารู้จักกับการบวกกันก่อนนะครับเครื่องหมายที่แทนการบวกนั้นน้องๆรู้จักหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่จะทำเครื่องหมายบวกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้เจ๋งไปเลยทำได้ไงเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนนะต่อไปเรามาเริ่มอธิบายเรื่องการบวกให้น้องๆฟังกันเลยดีกว่าครับการบวกก็คือการนำจำนวน2จำนวนมารวมเข้าด้วยกันผลที่ได้คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับพี่จะสอนเรื่องการบวก1หลักกับจำนวน1หลักก่อนนะครับน้องๆตั้งใจกันให้ดีนะครับพี่จะมีโจทย์ให้และคิดตามกันไปเลยครับมีดินสอ4แท่งบวกกับดินสอ2แท่งก็จะเป็น4บวก2ผลลัพธ์ที่ได้น้องๆก็จะมีดินสอทั้งหมด6แท่งลองนับดูนะครับว่าครบ6ไหม1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับว่าคำตอบข้อนี้ก็คือ6แท่งนั่นเองเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4บวก2เท่ากับ6ครับรองเท้า5คู่บวกกับรองเท้าอีก3คู่ก็จะเป็น5บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ8คู่น้องๆลองนับตามนะครับว่าครบ8ไหมเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8ครบไหมครับ8คู่จริงๆด้วยเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก3เท่ากับ8ครับเงาะสีแดง2ลูกบวกกับเงาะสีเขียว1ลูกก็จะเป็น2บวก1ผลลัพธ์ก็จะได้เงาะเท่ากับ3ลูกทีนี้น้องๆลองนับกันว่าเราได้เงาะ3ลูกจริงไหม1 2 3ได้3จริงๆด้วยนะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้2บวก1เท่ากับ3ครับข้อต่อมาครับสิงโต5ตัวบวกกับยีราฟ4ตัวก็จะเป็น5บวก4ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ9เรามาลองนับกันครับว่าครบ9ไหม1 2 3 4 5 6 78 9ถูกต้องครับคำตอบของข้อนี้ก็คือ9เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก4เท่ากับ9ม
ีโดนัทกลมๆ6ชิ้นบวกกับครัวซองอีก6ชิ้นก็จะเป็น6บวก6ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะก็12ไงครับมานับกันดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เก่งมากครับคำตอบข้อนี้ก็คือ12เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก6เท่ากับ12มีกระต่ายซุกซน3ตัวบวกกับเต่าชาญชลา2ตัวก็จะเป็น3บวก2ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะก็5ครับลองนับสิครับว่าได้5จริงไหมดูนะครับ1 2 3 4 5ถูกต้องครับคำตอบก็คือ5เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3บวก2เท่ากับ5ครับโอ้โหช้างตัวเบ้อเริ่ม1ตัวบวกกับมดตัวกระจิ๊ดริด7ตัวก็จะเป็น1บวก7มีผลลัพธ์เท่าไหร่นะได้เท่ากับ8ครับมานับดูครับว่าได้8จริงไหมเอ่ยดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกอีกแล้วคำตอบนั่นคือ8นะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้1บวก7เท่ากับ8ครับปลาอยู่ในโหล6ตัวบวกกับโหลเปล่าก็จะเป็น6บวก0เพราะโหลอีกอันไม่มีปลาอยู่เลยนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะก็6ไงครับโอ้โหตอบเสียงดังมาเชียวมานับกันดูดีกว่าครับว่าใช่6หรือเปล่า1 2 3 4 5 6ใช่แล้วคำตอบข้อนี้คือ6เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้คือ6บวก0เท่ากับ6ครับน้องๆครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับจะได้เก่งยิ่งขึ้นไงครับการบวก1หลักกับจำนวน1หลักดินสอ4แท่งบวกกับดินสอ2แท่งก็จะเป็น4บวก2ผลลัพธ์ที่ได้มีดินสอทั้งหมด6แท่งเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4บวก2เท่ากับ6รองเท้า5คู่บวกกับรองเท้าอีก3คู่ก็จะเป็น5บวก3ผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ8คู่เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก3เท่ากับ8เงาะสีแดง2ลูกบวกกับเงาะสีเขียว1ลูกก็จะเป็น2บวก1ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับ3ลูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้2บวก1เท่ากับ3สิงโตเจ้าป่า5ตัวกับยีราฟคอยาวยาว4ตัวก็จะเป็น5บวก4ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ9เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5บวก4เท่ากับ9โดนัทกลมๆ6ชิ้นกับครัวซองหน้ามัม6ชิ้นก็จะเป็น6บวก6ผลลัพธ์เท่ากับ12เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก6เท่ากับ12กระต่ายขนปุย3ตัวกับเต่าชาญฉลาด2ตัวก็จะเป็น3บวก2ผลลัพธ์ได้เท่ากับ5เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3บวก2เท่ากับ5ช้างตัวโต1ตัวบวกกับมดจอมขยัน7ตัวก็จะเป็น1บวก7มีผลลัพธ์เท่ากับ8เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้1บวก7เท่ากับ8ปลาอยู่ในโหล6ตัวบวกกับโหลเปล่าก็จะเป็น6บวก0เพราะโหลอีกอันไม่มีปลาอยู่เลยผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ6เข
ียนเป็นสัญลักษณ์ได้6บวก0เท่ากับ6ครับฝึกบวกเป็นแล้วใช่ไหมครับที่เราเรียนกันไปนั้นเป็นการบวกเลขหนึ่งหลักนะครับเป็นการบวกที่ไม่ยากมากคราวนี้เรามารู้จักกับเลขหลักสิบและเลขหลักร้อยกันนะครับก่อนจะไปเรียนการบวกเลขสองหลักครับรู้จักกับเลขหลักสิบและหลักร้อยตอนนี้น้องๆก็รู้จักการบวกเลขหนึ่งหลักไปแล้วในหัวข้อนี้พี่จะสอนเลขหลัก10กับเลขหลักร้อยให้น้องๆรู้จักกันนะครับเลขหลัก10ก็คือเลขที่ต่อจากเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยมีเลขอะไรบ้างจำได้ไหมครับใช่แล้วครับ1ถึง9นั่นเองแล้วเลขที่ต่อจากเลข9เราเรียกว่าเลขหลัก10โดยที่เลขหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังเลขหลัก10จะอยู่ข้างหน้าเช่น10 11 12 13 14ไปจนถึง20 21 22 23 24ไปจนถึง99แบบนี้เราเรียกว่าเป็นเลขในหลัก10จะมี2หลักคือหลัก10และหลักหน่วยคราวนี้น้องลองตอบสิครับว่าเลขต่างๆต่อไปนี้อยู่ในหลักใดเริ่มเลยนะครับเลข12เลขไหนครับที่เป็นหลักหน่วยใช่แล้วครับเลข2นั่นเองแล้วเลข1คือเลขหลักไหนครับใช่แล้วครับหลัก10นั่นเองอีกสักข้อนะครับเลข2ตัวนี้คือเลข24ตัวไหนเป็นเลขหลัก10เอ่ยใช่แล้วเลข2นั่นเองแล้วหลักหน่วยคือเลขไหนอะครับใช่แล้วเลข4นั่นเองเก่งมากเลยมาต่อกันที่เลขหลักร้อยกันเลยเลขหลักร้อยคือเป็นเลขหลักที่ต่อจาก99พอ99แล้วเราก็จะนับเป็น100เช่น100
101 102 103ไปจนถึง999สังเกตง่ายๆนะครับเลขหลักร้อยจะมีด้วยกัน3หลักคือหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยที่อยู่หน้าสุดเลยมาดูตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเลขจำนวนนี้201น้องๆลองเดาสิครับว่าเลขตัวไหนเป็นเลขหลักร้อยครับใช่แล้วครับเลข2นั่นเองอีกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเลขนี้ล่ะ123เลขไหนครับที่เป็นหลักร้อยเฉลยเลข1นั่นเองที่เป็นเลขหลักร้อยจำนวน2หลักขึ้นไปน้องๆบวกเลขจำนวน1หลักกันไปแล้วทีนี้ลองมาบวกเลขจำนวน2หลักกันบ้างนะครับจากโจทย์35บวก24เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันครับนำเลข35เป็นตัวตั้งและ24เป็นตัวบวกน้องๆจะต้องวางตัวเลขของแต่ละหลักให้ตรงกันเสมอนะครับหลักหน่วยของตัวตั้งคือเลข5ให้ตรงกับเลข4ของตัวบวกและหลัก10ของตัวตั้งคือเลข3ให้ตรงกับเลข2ของตัวบวกเราจะบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ5บวกกับ4ก็จะเท่ากับ9นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วจึงบวกหลัก10กันคือ3บวก2ก็จะเท่ากับ5นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ59ครับไม่ยากใช่ไหมครับ48บวก25เท่ากับเท่าไรมาหาคำตอบครับนำ48เป็นตัวตั้งและ25เป็นตัวบวกหลักการวางก็วางให้ตรงกันเหมือนกับตัวอย่างข้างบนมาเริ่มบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ8บวก5เท่ากับ13ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลข2หลักคือ13ให้นำ3ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วจึงทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก10ของตัวตั้งแล้วจึงบวกหลัก10คือ4บวก2เท่ากับ6อย่าลืมนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้ด้วยนะครับคือ6บวก1เท่ากับ7นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้คือ73มาดูตัวอย่างกันอีกข้อแล้วคิดตามไปพร้อมๆกับพี่นะครับ49บวก35เท่ากับเท่าไรมาหาคำตอบกันครับนำ49เป็นตัวตั้งและ35เป็นตัวบวกหลักการวางก็วางให้ตรงกันนะครับเริ่มบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ9บวก5เท่ากับ14ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลข2หลักคือ14
ให้นำ4ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วจึงคดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก10ของตัวตั้งแล้วจึงบวกหลัก10คือ4บวก3เท่ากับ7แล้วนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้ด้วยก็จะได้7บวก1เท่ากับ8นำผลลัพธ์ที่ได้มาไว้ข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ84ส่วนการบวกจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนวิธีการบวกก็จะคล้ายๆกับการบวก2หลักกับจำนวน2หลักพี่จะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะครับ168บวก759เท่ากับเท่าไหร่นะมาหาคำตอบกันครับนำ168เป็นตัวตั้งและ759เป็นตัวบวกหลักการวางก็วางให้ตรงกันนะครับเริ่มบวกหลักหน่วยกันก่อนคือ8บวก9เท่ากับ17ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลข2หลักคือ17ให้นำ7ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วจึงทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก10ของตัวตั้งแล้วมาบวกหลัก10คือ6บวก5เท่ากับ11อย่าลืมนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้ด้วยคือ11บวก1ก็จะเท่ากับ12เป็นตัวเลข2หลักให้นำ2ไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลัก10แล้วทดด้วย1ไว้ข้างบนหลัก100ของตัวตั้งแล้วจึงมาบวกกับหลัก100คือ1บวก7เท่ากับ8อย่าลืมนำมาบวกกับจำนวนที่ทดไว้นะครับคือ8บวก1ก็จะเท่ากับ9นำผลลัพธ์มาไว้ข้างใต้หลัก100คำตอบของข้อนี้ก็คือ927เรามาทบทวนกันก่อนนะครับการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักขึ้นไป35บวก24เท่ากับ59 48บวก25เท่ากับ73 49บวก35เท่ากับ84 168บวก759เท่ากับ927หวังว่าน้องๆทางบ้านคงจำกันได้นะครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับเลขหลักหน่วยเลขหลัก10และเลขหลักร้อยการบวกเลขหลักหน่วยเลขหลัก10และเลขหลักร้อยกันไปแล้วต่อไปจะเป็นการทำแบบทดสอบแล้วนะครับน้องๆทางบ้านจะทำได้หรือเปล่านะไม่ต้องกลัวนะครับการทำแบบทดสอบมากๆเราก็จะเข้าใจมากใช่แล้วครับก่อนอื่นเรามาฟังเพลงบวกลบอีกสักรอบและกลับมาสู่แบบทดสอบกันครับเราพอรู้จักกันหรือเปล่าและการลบกันดีกว่าค่ะ
แบบทดสอบการบวกเริ่มข้อที่1กันครับต้นไม้สูงใหญ่1ต้นบวกใบไม้สีเขียว4ใบคำตอบคือข้อไหนครับติ๊กตอก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 หมดเวลาครับเฉลยเท่ากับ5ครับไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยตอบผิดไม่เป็นไรครับแก้ตัวข้อต่อไปนะข้อที่2มีกบอบอบอบ2ตัวบวกกับมดตัวน้อยตัวนิดอีก7ตัวคำตอบคือข้อไหนครับติ๊กตอก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 หมดเวลาครับเฉลยเท่ากับ9ครับใครถูกบ้างเอ่ยเก่งจริงๆเลยข้อที่3มีโทรศัพท์ดังตู้ตู้3เครื่องบวกกับคอมพิวเตอร์4เครื่องคำตอบคือข้อไหนครับติ๊กตอก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 หมดเวลาอีกแล้วครับเฉลย7เครื่องไงไหนใครได้กี่คะแนนกันบ้างเอ่ยข้อที่4 12บวก35คำตอบคือข้อไหนครับติ๊กตอก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 หมดเวลาครับเฉลยเท่ากับ47ข้อที่5 56บวก38คำตอบคือข้อไหนครับติ๊กตอก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 หมดเวลาครับเฉลยคำตอบคือ94ครับก่อนอื่นเราต้องมาอธิบายเรื่องการลบให้น้องๆทางบ้านฟังกันก่อนนอกจากเราจะต้องรู้จักการบวกแล้วการลบก็ต้องรู้ด้วยการเรียนเรื่องบวกลบเลขมีประโยชน์มากจริงๆนะเอาละถึงเวลาที่เราจะมาเรียนเรื่องการลบกันแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าการลบคืออะไรการลบคือการหักออกไม่ยากเช่นกันครับน้องๆต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับพร้อมแล้วก็มารู้จักกับการลบกันเลยครับการลบพี่จะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักการลบกันนะครับที่น้องๆเห็นนี้คือเครื่องหมายลบวิธีการเขียนก็ง่ายๆเริ่มจากลากเส้นทางซ้ายไปขวาเท่านี้เองครับพูดตามนะครับเครื่องหมายลบการลบก็หมายถึงการหักออกของจำนวน2จำนวนระหว่างตัวตั้งกับตัวลบครับการลบ1หลักกับจำนวน1หลักพี่ว่าเรามาเริ่มการลบ1หลักกับจำนวน1หลักกันเลยจากโจทย์มีกระต่าย8ตัวหลบเข้าโพรงไป3ตัว1 2 3ก็จะเป็น8ลบ3น้องๆมาช่วยกันนับนะครับว่าเหลือเจ้ากระต่ายกี่ตัว1 2สามสี่ห้าถูกต้องครับเหลือเจ้ากระต่ายอยู่5ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้8ลบ3เท่ากับ5เห็นไหมครับไม่ยากเลยโจทย์ข้อต่อไปบนต้นไม้ใหญ่มีนกเกาะ5ตัวบินหนีไป4ตัว1 2 3 4ก็จะเป็น5ลบ4เหลือนกอีกกี่ตัวมานับกันครับ1เก่งมากครับเหลือนกอยู่1ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5ลบ4เท่ากับ1เริ่มสนุกกันแล้วใช่ไหมครับโจทย์มีขนมเค้กอยู่บนจาน6ชิ้นกินไป2ชิ้น1 2อร่อยจังก็จะเหลือเป็น6ลบ2โอ้แล้วเหลือขนมเค้กอีกกี่ชิ้นครับ1 2 3 4ถูกต้องครับเหลืออยู่4ชิ้นเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6 ลบ 2 เท่ากับ 4
ถ้างั้นพี่ให้ขนมเค้กน้องๆละกันนะครับอ้ำอร่อยไหมครับจากกราฟลากไปถึงเลข10แล้วลากถอยหลังมา5จำนวน1 2 3 4 5ก็จะเป็น10ลบ5ว่าแต่ถอยหลังมาถึงเลขอะไรครับถูกต้องครับคำตอบก็คือเลข5ครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้10ลบ5เท่ากับ5เก่งมากเลยครับมีแก้วอยู่9ใบทำหล่นแตกดังเพลงไป2ใบ1 2ก็จะเป็น9ลบ2อ้าวแล้วเหลือแก้วกี่ใบมานับกันครับ1 2 3 4 5 6 7ถูกคุณแม่ดุแน่ๆครับแต่ยังดีที่เหลือแก้ว7ใบคราวหน้าระวังหน่อยนะครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้9ลบ2เท่ากับ7รอดตัวไปไม่โดนดุครับมีสตรอเบอรี่6ลูกโอ้ยหิวจังเลยอ่ะกินไป3ลูก1 2 3ก็จะเป็น6ลบ3อร่อยจังเลยครับแล้วเหลืออีกกี่ลูกนะ1 2 3โอ้โหเหลือตั้ง3ลูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6ลบ3เท่ากับ3โอ้ยอิ่มจังเลยมีนกแก้วเกาะอยู่บนต้นไม้4ตัวบินหนีไปหมดเลยทั้ง4ตัว1 2 3 4ก็จะเป็น4ลบ4อย่างนี้ก็ไม่เหลือนกแก้วเลยสิครับคำตอบก็คือ0ครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4ลบ4เท่ากับ0มีนางฟ้าอยู่3ตนเป็นลม2ตน1 2ก็จะเป็น3ลบ2ก็จะเหลือนางฟ้าอยู่1ตนโอ้ยถูกไหมครับน้องๆเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3ลบ2เท่ากับ1เรามาทบทวนกันก่อนนะครับจะได้ไม่ลืมการลบ1หลักกับจำนวน1หลักเจ้ากระต่ายโผล่หัวออกมาจากโพรง8ตัวแล้วหลบไปอีก3ตัวก็จะเป็น8ลบ3เหลือเจ้ากระต่ายอยู่5ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้8ลบ3เท่ากับ5บนต้นไม้ใหญ่มีนกเกาะ5ตัวบินหนีไป4ตัวก็จะเป็น5ลบ4เหลือนกอยู่1ตัวเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้5ลบ4เท่ากับ1มีขนมเค้กอยู่บนจาน6ชิ้นกินไป2ชิ้นก็จะเป็น6ลบ2เหลือขนมเค้กอยู่4ชิ้นเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6ลบ2เท่ากับ4จากกราฟลากไปจนถึงเลข10แล้วลากถอยหลังมา5จำนวนก็จะเป็น10ลบ5ถอยหลังมาถึงเลข5ครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้10ลบ5เท่ากับ5มีแก้วอยู่9ใบทำหล่นแตกดังเพล้งไป2ใบก็จะเป็น9ลบ2เหลือแก้ว7ใบเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้9ลบ2เท่ากับ7มีสตรอเบอรี่อยู่6ลูกในตะกร้าอุ๊ยหิวจังกินไป3ลูกก็จะเป็น6ลบ3เหลือทั้งหมด3ลูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้6ลบ3เท่ากับ3มีนกแก้วเกาะอยู่บนต้นไม้4ตัวบินหนีไปหมดเลยทั้ง4ตัวก็จะเป็น4ลบ4คำตอบก็คือ0ครับเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้4ลบ4เท่ากับ0มีนางฟ้าอยู่3ตนเป็นลม2ตนก็จะเป็น3ลบ2เหลือนางฟ้าอยู่1ตนเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้3ลบ2เท่ากับ1ครับเมื่อกี้นี้เป็นการลบเลข
1หลักนะครับต่อไปจะเป็นการสอนลบเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปใช่แล้วครับถึงแม้ว่าเลขหลักที่เราจะนำมาลบมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเราแค่ต้องตั้งใจให้เพิ่มมากขึ้นอีกนิดเท่านั้นเองครับให้น้องๆค่อยๆคิดตามกันไปช้าๆไม่ต้องเครียดสบายๆนะครับเราไปฟังเพลงนับเลขกันอีกสักรอบแล้วกลับมาดูเรื่องการลบกันต่อครับจำนวน2หลักขึ้นไปเข้าใจกับการลบเลข1หลักไปแล้วคราวนี้ลองมาลบเลขจำนวน2หลักที่ลงตัวกันดีกว่าครับจากโจทย์35ลบ24เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันครับนำ35เป็นตัวตั้งและ24เป็นตัวลบน้องๆจะต้องวางตัวเลขของแต่ละหลักให้ตรงกันเสมอเหมือนกับการวางของการบวกนะครับเราจะลบหลักหน่วยกันก่อนคือ5ลบกับ4เท่ากับ1นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วจึงลบหลัก10กันคือ3ลบ2ก็จะเท่ากับ1นำมาวางข้างใต้ให้ตรงกับหลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ11ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับข้อต่อไปนี้จะเป็นการลบที่ไม่ลงตัวดังนั้นจะต้องมีการยืมตัวเลขจากหลักข้างหน้าน้องๆต้องตั้งใจนิดนึงนะครับเรามาเริ่มกันเลย42ลบ25เท่ากับเท่าไหร่มาหาคำตอบกันครับจากโจทย์42เป็นตัวตั้งและ25เป็นตัวลบหลักการวางก็วางให้ตรงกันเหมือนกับตัวอย่างข้างบนมาเริ่มลบหลักหน่วยกันก่อนคือ2ลบ5จะเห็นได้ว่า2ไม่สามารถลบ5ได้เพราะ2มีจำนวนน้อยกว่า5ดังนั้นจะต้องมีการขอยืมจากหลัก10ก็คือขอยืมจาก4มา1จำนวนก็จะเป็น10บวก2เท่ากับ12แล้วนำ12มาลบกับ5ก็จะเท่ากับ7นำมาวางข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วมาลบหลัก10กันเดิมคือเลข4เมื่อถูกหลักหน่วยยืมไป1ก็
ก็เท่ากับ4ลบ1เท่ากับ3นำ3มาลบกับ2ผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ1นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้ก็คือ17ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยครับ54ลบ27เท่ากับเท่าไรมาหาคำตอบกันครับนำ54เป็นตัวตั้งและ27เป็นตัวลบหลักการวางก็วางให้ตรงกันเหมือนกับตัวอย่างข้างบนเริ่มลบหลักหน่วยกันก่อนคือ4ลบ7จะเห็นได้ว่า4ไม่สามารถลบ7ได้ดังนั้นจะต้องมีการขอยืมจากหลัก10ก็คือขอยืมจาก5มา1จำนวนก็จะเป็น10บวก4เท่ากับ14แล้วนำ14มาลบกับ7ก็จะเท่ากับ7นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วมาลบหลัก10กันเดิมคือเลข5เมื่อถูกหลักหน่วยยืมไป1ก็จะเท่ากับ5ลบ1ก็จะเท่ากับ4นำ4มาลบกับ2ก็จะเท่ากับ2นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางข้างใต้หลัก10คำตอบของข้อนี้คือ27ครับส่วนการลบจำนวนที่มีหลายหลัก2จำนวนวิธีการลบก็จะคล้ายกับการลบ2หลักกับจำนวน2หลักพี่จะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะครับจากโจทย์628ลบ252เท่ากับเท่าไรมาหาคำตอบกันครับนำ628เป็นตัวตั้งและ252เป็นตัวลบหลักการวางก็วางให้ตรงกันครับเริ่มลบหลักหน่วยกันก่อนคือ8ลบ2เท่ากับ6นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลักหน่วยแล้วมาลบหลัก10กันคือ2ลบ5จะเห็นได้ว่า2ไม่สามารถลบ5ได้ดังนั้นจะต้องมีการขอยืมจากหลักร้อยก็คือขอยืมจาก6มา1จำนวนก็จะเป็น10บวก2ของตัวตั้งเท่ากับ12แล้วนำ12มาลบกับ5ก็จะได้7นำมาวางไว้ข้างใต้ซึ่งเป็นหลัก10เรามาลบหลักร้อยกันต่อครับเดิมคือเลข6เมื่อถูกหลัก10ยืมไป1ก็จะเท่ากับ6ลบ1เท่ากับ5จึงนำ5มาลบกับ2ก็จะเท่ากับ3นำผลลัพธ์ที่ได้มาวางไว้ข้างใต้หลักร้อยคำตอบของข้อนี้คือ376ครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับการลบ2หลักกับจำนวน2หลักขึ้นไป35ลบ24เท่ากับ11 42ลบ25เท่ากับ17 54ลบ27เท่ากับ27 628ลบ252เท่ากับ376ส่วนการลบที่มีจำนวนหลักมากกว่านี้วิธีการลบก็จะเหมือนกันครับน้องๆลบกันไปแล้วงั้นพี่ว่าเรามาทดสอบกันดีกว่าไปกันเลยครับข้อ1ใบไม้สีทอง6ใบทิ้งไป3ใบเหลือใบไม้กี่ใบครับข้อไหนถูกเอ่ยติ๊กตอก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 หมดเวลาแล้วครับเฉลยคำตอบคือ3ใบครับไหนใครตอบถูกบ้างไปข้อ2กันเลย44ลบ23เท่ากับข้อไหนครับติ๊กตอก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 หมดเวลาครับเฉลย21ครับข้อ3ทุเรียนหนามแหลม5ลูกกินไป1ลูกเหลือกี่ลูกเลือกตอบเลยครับติ๊กตอก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 หมดเวลาครับเฉลยเหลือ4ลูกครับไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยตอบผิดไม่เป็นไรลองใหม่อีกครั้งนะครับข้อ4 32 ลบ 16 เท่ากับข้อไหนครับ
TikTok 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 หมดเวลาแล้วครับเฉลยคำตอบคือ16ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ5มีคุกกี้8ชิ้นทานไป2ชิ้นน้องๆว่าเหลือกี่ชิ้นครับ TikTok 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 หมดเวลาครับเฉลยเหลือ6ชิ้นครับโอ้โหวันนี้ได้รู้เรื่องการบวกและการลบตัวเลขครบถ้วนเลยนะครับรับรองว่าน้องๆคนไหนที่ตั้งใจมาตั้งแต่ตอนต้นต้องคิดเลขได้รวดเร็วอย่างแน่นอนครับใช่แล้วครับเพราะเรื่องตัวเลขนั้นมีความสำคัญมากจึงจำเป็นที่เราต้องรู้กันไว้แต่ถ้าน้องๆคนไหนยังสงสัยอยู่ก็ให้ทบทวนสิ่งที่พี่สอนไปวันนี้อีกก็ได้ครับเมื่อมีข้อสงสัยตรงไหนก็ถามคุณพ่อคุณแม่หรือถามคุณครูก็ได้นะครับเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาไปซ้อมบินกันแล้วได้เลยแล้วกันใหม่คราวหน้านะครับน้องๆพี่ทั้งสองจะมีอะไรมาฝากอีกต้องคอยติดตามกันให้ดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย